งานนี้นางเอกยิ้มสวยยังเปิดใจถึงของขวัญวันรับปริญญาจากพี่ชายคนสนิทหนุ่มณเดชน์หลังเธอคว้าปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตมาครองว่าเป็นกุหลาบขาวช่อยักษ์พร้อมการแสดงความยินดีและดินเนอร์มื้อพิเศษสุดอบอุ่นของครอบครัวค่ะซึ่งญาญ่าบอกว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะจริงๆแพลนไว้ตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่านั้นพี่ณเดชน์ติดงานก็เลยไม่ได้มาแสดงความยินดีที่มหาลัยก็เลยเลี้ยงเลยทีเดียวค่ะมีผู้ใหญ่ไปหลายท่านเหมือนกันค่ะมีดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยโหช่อใหญ่แบบเท่าตัวหนูเลยก็ดีค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ซื้อดอกไม้ที่ใหญ่มากๆมาให้ถ้าใครถามว่าวันเกิดหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรนี้อยากได้อะไรบ้างหนูรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างเต็มแล้วเพราะฉะนั้นไม่เคยอยากได้อะไรใช่ยาย่ายังเผยอีกว่าหลังเรียนจบก็จะขอเดินหน้าเทคิวรับงานเต็มที่ทั้ง7 วันซึ่งก็ไม่คิดว่าหนักเกินไปเพราะตอนนี้ไฟแรงเฟ้อเอามากๆเลยละค่ะ